เสถียรธรรมสถานทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปฏิหาริย์เมื่อวันที่25ตุลาคมพุทธศักราช2562เป็นวันที่ระลึกถึงการกำเนิดขึ้นของพระมหาโพธิสัตว์ที่ไม่เคยปฏิเสธการช่วยเหลือค่ะพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ได้ถูกอัญเชิญเข้าสู่เสถียรธรรมสถานในพระพักที่ต้องเรียกว่าใหญ่ที่สุดในโลกเป็นความใหญ่ด้วยคุณธรรมของพระองค์ที่จะฉุดช่วยให้มนุษย์รอดพ้นจากความทุกข์ยากอย่างไรก็จะทำให้สำเร็จเป็นหนึ่งในคุณธรรมของพระองค์นะคะใช้ปัญญาให้มากในการแก้ปัญหาและให้อภัยอย่างลึกซึ้งพบกับปาฏิหาริย์แห่งการตื่นของพระอริยธารามหาโพธิสัตว์ในหัวใจของเราทุกคนได้ในการร่วมกันหลอมใจแม่หล่อใจลูกปลูกหัวใจโพธิสัตว์ในวันที่31ตุลาคมนี้นะคะในเวลา9นาฬิกาคุณเป็นหนึ่งในหัวใจเดียวกันกับคุณแม่ค่ะธรรมะสวัสดีนะคะ